ความสวยงามกันบ้างใช่นะคะเป็นดอกไม้คุณผู้ชมค่ะวันนี้ผู้หญิง2คนอ่านข่าวชวนคุณผู้ชมไปดูดอกไม้กันดีกว่านะคะดอกไม้ชนิดนี้ขึ้นกับน้ำค่ะชื่อดอกว่าดอกศิลาวารีค่ะผู้สื่อข่าวรายงานมานะคะว่าที่บริเวณลำน้ำเข็กหมู่7ตำบลวังนกแอ่นอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกหลังจากระดับน้ำนะคะได้ลดลงทำให้บริเวณโขดหินต่างๆพบเห็นดอกศิลาวารีหรือดอกไม้น้ำซึ่งเป็นดอกไม้หายากนะคะแล้วก็เป็นครั้งที่2ของจังหวัดพิษณุโลกที่พบเห็นดอกชนิดนี้เขาจะขึ้นบริเวณโขดหินกลางลำน้ำหลังจากที่มีการค้นพบนะคะครั้งแรกเนี่ยที่บริเวณแก่งคันนาแล้วก็แก่งป่ากระเซานะคะที่คลองชมพูหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางค่ะค่ะทางด้านผู้ใหญ่บ้านนะคะนางกาหลงแก้วสว่างค่ะของเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่7ตำบลวังนกแอ่นค่ะเขาบอกว่าลักษณะของดอกศิลาวารีที่พบนี้ในลำน้ำเข็กตรงนี้เนี่ยนะคะบริเวณแก่งจูงนางแห่งนี้มีลักษณะเป็นดอกตูมเล็กๆขนาดประมาณ 0.5 ถึง 1 เซนติเมตรเลยนะคะเริ่มตูมเป็นสีเขียวสวยสีน้ำตาลแดงสวยงามเลยค่ะบางจุดจะอยู่บริเวณใต้พื้นน้ำนะคะที่มีลักษณะแผงมีดอกตูมมองเห็นแบบสวยงามเช่นเดียวกันขณะที่บนโขดหินที่มองเห็นเป็นบริเวณกว้างนั้นยังพบดอกศิลาวารีได้มีดอกสีน้ำตาลแล้วก็ใกล้แห้งแล้วนะคะแบบแห้งแบบหลายจุดแล้วเหมือนกันเนื่องจากว่าลำธารเองได้แห้งขอดด้วยซึ่งตรงนี้ก็อยากให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมค่ะเพราะว่าทางหมู่บ้านก็ขอความร่วมมือให้นักท่องเที่ยวไม่ให้เหยียบย่ำขณะไปเที่ยวชมคือต้องค่อยๆอ่ะแล้วก็ค่อยดูค่อยๆสัมผัสกันนะคะแล้วก็ถ้าเก็บขยะในลำน้ำเข็กกลับบ้านด้วยก็จะดีมากๆด้วยนะคะถือว่าหลายแห่งมีให้ชมค่ะก็ลองไปติดตามกันดูนะคะในช่วงนี้นะคะใครที่สนใจก็ไปที่บริเวณแก่งสลิดตำบลวังนกแอ่นแห่งนี้ก็สามารถขับรถไปได้เลยเดินใกล้มากเลยค่ะจอดรถปุ๊บเดินไปแค่เพียงนิดเดียวเท่านั้นก็ไปสัมผัสความสวยงามวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ไปกันได้นะคะ